สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปลาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะพามาชมไม้ดอกกันบ้างค่ะตัวนี้เรียกว่าดอกบัวดินนะคะดอกบัวดินเนี่ยเขามีหลายสีเลยนะคะแต่ตัวนี้วันนี้ปลาพามาชมดอกสีเหลืองค่ะตัวนี้เรียกว่าเหลืองขมิ้นนะคะดอกเขาจะเป็นไซส์ที่ไซส์กลางค่อนไปทางใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับนิ้วให้ดูนะคะนี่นะคะก็ดอกก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือปลาถ่ายตอนเย็นแล้วนะคะแล้วก็มันจะเริ่มหุบสักนิดหนึ่งแล้วค่ะส่วน2ดอกหลังนี่คือเขาบานก่อนแล้วนี่ก็แก่แล้วค่ะมันก็เลยซิดๆนะคะค่ะบัวดินเนี่ยนะคะขยายพันธุ์ไม่ยากเลยนะคะแค่รอเขาแตกหัวแล้วก็เอาแง่หัวไปปลูกใหม่หรือเอาเมล็ดไปชำใหม่นั่นเองนะคะเมล็ดไปปลูกใหม่ขึ้นง่ายมากหรือจะใช้วิธีผ่าหัวเหมือนไม้หัวทั่วๆไปก็ได้นะคะถ้าผ่าหัวก็คือจะเพิ่มจำนวนได้รวดเร็วมากเลยลักษณะใบเขานะคะใบเขาเป็นแบบเหมือนใบกุยช่ายเลยค่ะใบแบนๆยาวๆเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใบกุยช่ายเลยนะคะแต่นี่การเลี้ยงดูก็ไม่ยากค่ะปุ๋ยก็ให้เป็นตัวปลาเองเนี่ยนานๆทีปลาก็จะมาโรยมูลวัวให้นิดๆหน่อยๆนะคะหรือรดน้ำหมักต่างๆนะคะแล้วก็ดินควรจะเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกหัวได้ง่ายนั่นเองไม่ควรที่จะใช้ดินแน่นหรือดินเหนียวนะคะค่ะเขาชอบน้ำเยอะนะคะแล้วก็จะให้ดอกเยอะเป็นพิเศษให้ดอกเยอะมากๆนะคะในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะช่วงหน้าแล้งใบเขาไม่ยุบนะคะเขายังคงมีใบเขียวอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยออกดอกออกดอกเหมือนกันค่ะแต่ว่าความถี่เนี่ยมาไม่ค่อยถี่นะคะดอกก็จะน้อยลงไปยิ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราขยันให้น้ำนะคะให้ดินเขาชุ่มตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะได้ดูดอกทั้งปีเลยนะคะเจ้าบัวดินดอกสีเหลืองเนี่ยค่ะเจ้าเหลืองขมิ้นเนี่ยนะคะเขาแตกหัวช้านะคะเขาจะไม่เหมือนพันพวกสีชมพูตัวอื่นๆที่แตกหัวเร็วตัวนี้แตกช้านะคะเรียกว่าช้ามากพอสมควรเลยค่ะดั้งเดิมเลยอ่ะป้าซื้อมาแค่3หัวนะคะแล้วก็ซื้อมาตั้ง 2-3 ปีแล้วเพิ่งจะได้แค่แถบนี้นะครึ่งเดียวเนี่ยค่ะแถบนี้เองแค่นี้เองนะคะแล้วก็พอมีเมล็ดป้าก็ขยันเอาเมล็ดไปเพาะแล้วป้าก็เอาไปเพาะไว้อีกกระถางนึงค่ะค่ะนี่ก็คืออีกกระถางนึงนะคะแต่ว่าไม่ทันหุบไปซะแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นกระถางเนี่ยจะเป็นบัวดินเหลืองขมิ้นทั้งหมดเลยนะคะที่ปลาเพาะเมล็ดเอาไว้นะคะแล้วก็เขาก็ติดฝักแล้วด้วยนะคะติดฝักหลายรอบแล้วนะคะปลาก็มาเก็บเมล็ดเอาไว้ทยอยเพาะนะคะนี่หลุดหมดแล้วค่ะเก็บไปหมดแล้วนะคะนี่คือร่องรอยฝักแก่แล้วปลาก็เก็บเม็ดไปหมดแล้วก็คือเก็บเอาไว้ทยอยเพาะนะคะแล้วก็ค่ะถ้าท่านใดเห็นแล้วชอบอยากสะสมนะคะสนใจก็สอบถามมาได้นะคะที่ไลน์ ID ที่จะขึ้นไว้ให้ค่ะปลามีหัวพันธุ์แบ่งขายนะคะเป็นหัวไซส์ออกดอกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ